สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องใบบุญบัวจ้าใครเข้ามาช่องแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องให้ด้วยนะจ้าเดี๋ยววันนี้อยู่ที่มุมบอลรกๆนะคะจะจัดการเก็บกวาดใบไม้พวกนี้ออกให้หมดนะคะมันเป็นใบของต้นหมากเบนต้นกระถินเทโพแล้วก็ต้นอะไรอีกต้นสะเดานะคะนี่ร่วงลงมานะคะช่วงนี้เป็นฤดูใบไม้ร่วงลงมาเต็มเลยเราจะเก็บออกก่อนนะคะมันรกมากแล้วมันก็บางทีมันก็อะไรล่ะมันไปทับถมบอลนะคะบอลตัวเล็กๆที่กำลังจะเกิดขึ้นมาใหม่ทำให้บอลตายนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูนางไหมนะคะนางไหมเบบีจูริวนะคะจะบอกเพื่อนๆก่อนว่าทีแรกนะเอฟนางไหมมากระถางหนึ่งนะคะแล้วมันก็เลยมีข้างๆประมาณขอบกระถางนะคะมีใบเล็กๆเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นบอลอะไรเนาะก็เลยลองจิ้มขึ้นมาดูเขาแทบจะไม่มีเศษของชิ้นผ่าเลยนะคะเป็นรากออกมาจากเศษเนื้อบอลเล็กๆเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นบอลอะไรเนาะเพราะว่ามันไม่มีสีสันอะไรเลยที่แรกนะใบแรกมันเหี่ยวไปแล้วนี่ใบที่เหี่ยวไปแล้วค่ะแต่ก็แยกมันจิ้มมันออกมาไว้นะคะพอมันโตขึ้นออกใบที่สองก็เลยรู้ว่ามันต้องเป็นนางไหมนะคะเพราะว่ามันป้ายสีออกมาเลยค่ะนี่ค่ะป้ายสีออกมาเลยนะคะนี่ตัวนี้เป็นบอลแถมฟรีนะคะได้ฟรีจากขอบกระถางนะคะเลี้ยงไว้แข็งแรงมากสภาพของเขาตอนที่ล้างรากดูนะคะเขาไม่มีหัวเลยไม่มีเศษส่วนของแบบปกติมันจะเป็นชิ้นผ่าใหญ่ๆเนาะเวลาเขาผ่ากันอันนี้คือแทบจะไม่มีเศษชิ้นอะไรเลยนะคะเกิดขึ้นมาจากอะไรสักอย่างก็ไม่รู้นะอาจจะเป็นเศษชิ้นส่วนเนื้อบอลเล็กๆนะคะดูสิเขาเกิดขึ้นมาได้นี่ใบแรกที่มันเกิดขึ้นมามันเขียวปี๋เลยก็เลยไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะตอนนี้นางร่วงไปแล้วเดี๋ยวจะเอาถุงอบห่อไว้ตอนนี้หล่อน้ำเลี้ยงไว้ในนี้หล่อน้ำไว้นะคะแล้วก็จะใช้ถุงพลาสติกคลุมอีกทีนี่ก็เป็นนางไหมที่ได้ฟรีนะสวยไหมให้ดูครับชัดๆสวยมากเลยยังเป็นเบบีอยู่ต้นนี้ยังไม่ขายนะคะเพราะว่านางยังกระจิ้วริ้วอยู่แต่ว่ามีต้นที่ขายก็จะเป็นต้นโตกว่านี้นะคะมีอยู่3กระถางนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจก็ทักไลน์มาได้นะคะเดี๋ยวจะส่งรูปให้ดูทางไลน์นะคะหรือว่าเข้าไปที่เฟซกระตั้วบอนสีก็ได้นะคะมันเป็นทั้งเลือกได้เลยค่ะจะเข้า Facebook หรือว่าเข้าเพจนะคะชื่อเดียวกันนะคะแล้วก็ทักไปก็ได้จ้าเราจะส่งรูปรายละเอียดให้ดูอีกทีนะคะโอเคจ้าคลิปนี้ก็มาอวดนางไหมได้ฟรีกระจิ๋วหลิวเดียวนะคะแค่นี้นะเจอกันคลิปหน้าจ้าอย่าลืมกดติดตามช่องให้พี่บัวด้วยนะถ้าใครยังไม่ได้กดขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ